ีเลือดออกจากช่องคลอดในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ควรจะมีประจำเดือนเช่นมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์อยู่ดีๆช่วงกลางรอบเดือนก็มีเลือดออกกระปิดกระปอยจากช่องคลอดพร้อมกับมีกลิ่นเหม็นเค็มเหม็นอับมีหนองปนออกมาหรือมีกลิ่นประจำเดือนที่เหม็นผิดปกตินะคะรวมกับอาการแสบอวัยวะเพศขณะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์นั่นนะคะอาจเป็นสัญญาณได้ว่ามีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะเช่นหนองในแท้หนองในเทียมหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนนะคะอาจสงสัยได้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะถ้าหากว่าสาวๆนะคะหลังจากเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะก็คือประจำเดือนหมดไปแล้วประมาณ1ปีถือว่าเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไม่ควรจะมีเลือดออกจากช่องคลอดอีกค่ะถ้าหากว่ามีเลือดออกหลังเข้าสู่วัยทองหรือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะถ้าหากว่าเลือดที่ออกนั้นนะคะติดต่อกันนานเกิน10วันพร้อมกับมีกลิ่นที่เหม็นผิดปกติและมีเศษเนื้อปนออกมากับเลือดด้วยนะคะนั่นอาจสงสัยได้ถึงโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะ